นี่มาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าเสาเข็มที่กำลังทดสอบตอนนี้เป็นเสาเข็มแบบไหนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับตอนนี้ท่านติดตามอยู่กับผมสัญชัยกนันช่างรู้คู่บ้านเนี่ยแหละครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้างานแต่พาไปดูรายละเอียดของเสาเข็มทิตินันไมโครพายกันนะครับนี่คือในส่วนของเสาเข็มทิตินันไมโครพายนะครับทิตินันไมโครพายเป็นเสาเข็มขนาดหน้า25นะครับและความยาวของแต่ละท่อนนั้นก็คือยาวเมตร50นะครับเสาเข็มไมโครพายนั้นความยาวของแต่ละท่อนนั้นก็คือจะยาวท่อนละเมตร50ในการทดสอบเสาเข็มรอบนี้นะครับเสาเข็มทั้ง4ต้นที่อยู่ด้านข้างนี้เราเรียกว่าเป็นการต้นเสาเข็มทําเป็นสมอนะครับในการรับแรงดึงนะครับซึ่งตอนทดสอบนั้นเขาก็จะมีการเชื่อมเหล็กในจุดต่างๆไว้นะครับเนี่ยนะผมก็จะมุดๆให้ท่านดูก่อนนะครับแต่ละจุดนี่นะครับนี่นะครับแต่ละต้นใช่มั้ยครับเขาจะเขียนเป็นของทิตินันไมโครพายไว้นะครับนี่คือเสาเข็มของทิตินันไมโครพายแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นได้จากครั้งนี้คือว่าเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มทำเป็นสมอแบบนี้นะครับโดยธรรมชาติเราจะไม่ค่อยได้เห็นในการใช้เสาเข็มไมโครพายมาเป็นเสาสมอนะครับแต่วันนี้ครับนวัตกรรมและวิธีการคิดใหม่นะครับที่ทิตินันไมโครพายกล้าลุยในการใช้เสาเข็มไมโครพายนั้นเป็นเสาเข็มสมอนะครับเพราะว่ารอยเชื่อมของเสาเข็มนั้นจะเยอะนะครับความยาวเมตร50ตอกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกรอยเชื่อมอยู่ที่เมตร50การเชื่อมนั้นต้องเป็นการเชื่อมเต็มแล้วก็เชื่อมรอบนะครับแล้วนี่คือต้นกลางนะครับต้นกลางนี้ก็คือต้นที่ต้องมีการกดนะครับเป็นการกดตามแรงดันของการคำนวณนะครับกดลงไปนะครับดูว่าการกดลงไปแล้วนะครับ75ตันนั้นจะลงไปเท่าไหร่นะครับแต่ทุกต้นของเสาเข็มนะครับวันนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะเสาเข็มไมโครพายทำไมบางครั้งทำไมผิวหน้ามันไม่เรียบนะครับความแข็งแรงเรียบหรือไม่เรียบอาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแล้วนะครับวันนี้ปัจจัยสำคัญของทิตินันไมโครพายคือสามารถใช้เป็นเสาเข็มสมอได้นะครับไม่มีปัญหาในการรับแรงดึงเพราะอะไรครับความสำคัญของเสาเข็มในการเป็นสมอนั้นคือรอยเชื่อมครับรอยเชื่อมเต็มเชื่อมรอบเชื่อมแบบเกล็ดปลาหรือเชื่อมแต่ละชั้นนั้นคือจุดสำคัญที่จะทำให้เสาเข็มนั้นมีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้รับแรงดึงได้รับแรงถอนได้หรือรับแรงกดน้ำหนักได้เท่าไหร่นั้นเป็นการกำหนดนะครับแล้วก็เป็นการทำงานเป็นการทดสอบนะครับวันนี้มีบริษัทกลางคือบริษัทซอยเทสนะครับมีนี่ครับเครื่องทดสอบแล้วก็มีในส่วนของกล้องส่องให้ดูว่านะครับเสาเข็มที่เป็นสมอนั้นนะครับเขาก็จะขีดเส้นไว้ตรงนี้นะครับนี่คือเส้นที่ขีดไว้นะครับแล้วกล้องก็จะคอยจับทั้ง4ต้นว่าหลังจากที่กดต้นกลางลงไปเสา4ต้นนั้นถอนขึ้นมาหรือเปล่านะครับเมื่อไม่ถอนนี่แสดงว่าวันนี้เสาเข็มทิตินันไมโครพายใช้เป็นเสาเข็มสมอได้รอยเชื่อมจากทีมงานที่ทิตินันไมโครพายมีความสามารถในการเชื่อมให้ความสำคัญในการเชื่อมรอยต่อที่สามารถใช้งานได้นะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการทดสอบในครั้งนี้นะครับเป็นการทดสอบของเสาเข็มทิตินันไมโครพายนะครับสนใจก็0922351424นะครับแล้วก็บริษัทที่มาทดสอบก็คือบริษัทซอยเทสนะครับเป็นบริษัทกลางที่มาทดสอบในครั้งนี้นะครับส่วนท่านที่มีข้อสงสัยก็เบอร์ผมครับ0917893563หรือที่ LINE สัญชัยนะครับสอบถามปรึกษาได้ทุกเรื่องบ้านและการก่อสร้างนะครับเสาเข็มก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความสำคัญในการสร้างบ้านนะครับก็สอบถามกันได้ครับ0917893563หรือที่ LINE@ สัญชัยครับ